สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง You Can Thenicz ครับวันนี้ผมโค้ชเชขอนำเสนอโปรแกรมลด15กิโลภายใน2เดือนซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผมใช้เองครับซึ่งวันนี้จะเป็นเอพิโซด3ก็คือโปรแกรมการเล่นขาครับมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกันฮะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มครับอย่าลืมครับกด Subscribe ช่องเรานะฮะกดติดตามช่องที่ปุ่มด้านล่างนะฮะช่อง You Can Thenicz ครับอย่าลืมกดปุ่มระฆังด้วยเมื่อมีการอัพวิดีโอขึ้นมาใหม่ๆท่านจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีนะครับโอเควอร์มอัพกันให้เรียบร้อยนะยืดเส้นยืดสายกันให้เรียบร้อยครับครับมีข้อกำหนดอยู่นะฮะว่าให้เล่นท่าละ10ถึง15ครั้งนะครับเล่นท่าละ10ถึง15ครั้งนะครับท่าละ3ถึง4เซตนะครับพักระหว่างเซตให้น้อยที่สุดครับเพราะเราต้องการจะที่จะเบิร์นนะครับเพราะฉะนั้นพักระหว่างเซตให้น้อยที่สุดอย่างมากที่สุดไม่เกิน30วินาทีนะครับโอเคนะนี่คือข้อกำหนดของเรานะอย่าลืมนะฮะโอเคพร้อมแล้วไปกับท่าแรกครับท่า Pistol Squat แบบ Assist Pistol Squat ก็คือมีตัวช่วยนะไปกันครับสควอทจัมป์เป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับแล้วเมื่อสักครู่นะครับก็คือท่า explosive jump squat นะ explosive jump squat คือจังหวะที่กระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นให้สูงให้สุดนะครับกระโดดขึ้นไปแล้วงอเข่าข้างบนอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วลงมานะครับโอเคท่าต่อไปครับก็คือท่า jumping box นะฮะท่า jumping box ก็คือการกระโดดย่อ squat แล้วกระโดดขึ้นบนกล่องนั่นเองแต่ที่นี่เราไม่มีกล่องนะเราก็เลยใช้พื้นที่ต่างระดับครับในการทำนะครับโอเคท่าJumping box เป็นยังไงไปดูกันเลยครับThank you.
าจัมปิ้งบ็อกซ์โอเคและต่อไปครับก็คือท่าแฮนด์แพลงแจ็คนะครับแฮนด์แพลงแจ็คเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับท่าต่อไปก็คือท่า step up to single leg deadlift นะครับ step up ก็คือการก้าวนะฮะเดินขึ้นก้าวสู่พื้นที่ต่างระดับนะครับซึ่งท่า step up to single leg deadlift นะครับเราเล่นเพื่อที่จะป้องกันในกล้ามเนื้อส่วนกล้ามเนื้อ hamstring ขาด้านหลังและข้อกล้ามเนื้อโค้งครับโอเค step up single leg deadlift เป็นยังไงไปดูกันครับก็คือท่า Cossack to Curtsy Squat นะฮะ Cossack to Curtsy Squat Cossack คืออะไร Cossack ให้นึกง่ายๆครับมันคือท่าคล้ายๆกับท่าไซด์ลันเจสนั่นเองนะครับคล้ายๆกับท่าไซด์ลันเจสนั่นเองซึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับกว้างส่วนท่า Curtsy Squat ลักษณะก็คือจะเป็นไปยอครับนี่คือท่าเคอร์ซี่นะซึ่งเราจะเอา2ท่านี้มาคอมไบน์กันครับทำในคราวเดียวกันเลยโอเคไหมครับท่าคอสแซงทูเคอร์ซี่สควอทครับไปWe'll be right back.
าสู่ท่าสุดท้ายของโปรแกรมแล้วนี่นะครับก็คือท่าสควอทจัมป์ไซด์ครับสควอทจัมป์ไซด์ทูไซด์ก็คือการสควอทจัมป์กระโดดจากข้างหนึ่งไปข้างนึงสลับซ้ายขวาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะโอเคสควอทจัมป์ไซด์ทูไซด์ไปครับเสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับสำหรับโปรแกรมลด15กิโลภายใน2เดือนเอพิโซด3โปรแกรมสำหรับการเล่นกล้ามเนื้อขานะอย่าลืมนะอย่าลืมกด Subscribe ช่องเรานะครับช่อง You Can Thenicz กดติดตามที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนะครับอย่าลืมกดปุ่มระฆังด้วยเมื่อมีการแจ้งเตือนขึ้นมาเมื่อเราอัพคลิปขึ้นมาใหม่ๆจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาทันทีนะถ้าชอบกดถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์นะฮะกดแชร์นะครับมีข้อสงสัยมีข้อสอบถามอะไรคอมเมนต์ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยในทันทีนะครับยินดีตอบทุกคำถามครับโอเคพบกันใหม่ในคลิปหน้าโปรแกรมนะครับโปรแกรมลด15กิโลภายใน2เดือนในเอพิโซดที่4สัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพทานยาพอดีและออกกำลังกายครับเจอกันใหม่สัปดาห์นะครับสวัสดีครับ